วันนี้เราอยู่กันที่งานเปิดราคาอย่างเป็นทางการกับเกียร์ EV 9นะครับรถยนต์ไฟฟ้าจากแบรนด์เกียร์ก่อนหน้านี้เราได้รายงานไปในเรื่องของการที่เกียร์นั้นจะมาทำการตลาดในประเทศไทยโดยจะนำรถยนต์รุ่นนี้ครับมาทำการเปิดตัวเป็นรุ่นแรกและทำการตลาดวันนี้สิ่งที่เรารู้จะมีอยู่ด้วยกันหลักๆคือในเรื่องของราคาแล้วก็สเปคต่างๆนะครับตอนนี้เขามีประกาศอยู่ด้วยกัน2รุ่นที่จะมาทำตลาดในไทยคือรุ่นแรกนะครับรุ่น Earth Long Range ซึ่งเป็นรุ่นขับเคลื่อนมอเตอร์หลังเป็น Rear Wheel Drive นะฮะและอีกรุ่นหนึ่งนะฮะคือรุ่น GT Line All Wheel Drive Long Range ตัวนี้เนี่ยเป็นระบบขับเคลื่อน2มอเตอร์นะครับเดี๋ยวผมพาดูรอบคันก่อนเห็นที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนอกจากตัวเล็กแล้วเนี่ยคือรถมันคันใหญ่ไงมันก็เลยดูแบบโอ้โหทำไมมันคันใหญ่แบบนี้คือมันใหญ่จริงๆครับเพราะว่ารถ SUV ไฟฟ้าคันนี้ของ Kia EV9 นั้นเขาอยู่ใน D segmentความยาวของตัวรถอยู่ที่ 5,015 มิลลิเมตรหรือ5เมตรนะฮะความกว้างของคันนี้นะครับอยู่ที่ 1,980 มิลลิเมตรแล้วก็ความสูงของตัวรถนะครับอยู่ที่ 1,780 มิลลิเมตรครับจะมีระยะฐานล้อของคันนี้นะครับอยู่ที่ 3,100 มิลลิเมตรความสูงใต้ท้องรถนะครับอยู่ที่198มิลลิเมตรนะครับถือว่าเป็นคันที่ใหญ่มากๆเลยถ้าหากถามว่าคันนี้เนี่ยเปรียบเทียบกับทางฝั่งรถที่จำหน่ายอยู่ในประเทศไทยเรานึกถึงตัวไหนหัวผมนึกถึงรถยนต์ไฟฟ้าล้วนเนาะคือ BMW iX นะครับและอีกคันหนึ่งที่ได้ลองขับมาหมาดๆเลยนะฮะลองรีวิวไปนั่นคือทางฝั่งของ Lotus Eletra ความยาวคันนั้นก็ประมาณ5เมตรเหมือนกันดังนั้นถึงบอกว่าคันนี้มันเป็นคันที่ใหญ่แล้วรุ่นที่เขานำมาทำตลาดในประเทศไทยเป็นรุ่น6ที่นั่งเดี๋ยวดูดีไซน์ภายนอกครับความโดดเด่นของเขาเลยคือมาพร้อมไฟหน้าที่เรียกว่าไทเกอร์เฟสในตอนกลางคืนอ่ะถ้าเรามองมาปุ๊บจะเห็นเลยนะครับไฟ Daytime Running Light นะครับจะมีอยู่2ส่วนคือส่วนนี้ที่เป็นเส้นยาวๆลงมาพร้อมกับพวกไฟเลี้ยวด้วยนะครับส่วนนี้เนี่ยเขาจะเป็นรูปตัว Z shape นะฮะกระจังหน้าตัวนี้ก็จะเป็นไฟ LED นะไฟหลักของเขาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นพวกกระจังหน้าแบบตันทึบแน่นอนครับเพราะว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าก็ดีไซน์เพื่อด้านของ Aerodynamic คันนี้ Aerodynamic ค่อนข้างทำดีมากเช่นเดียวกันนะครับมีพวกเซ็นเซอร์ต่างๆครับผม Ultrasonic Sensorกล้องหน้านะครับเพื่อช่วยในการขับขี่ช่วยในการจอดนะฮะจะทำให้การจอดรถนะฮะคันใหญ่ๆการขับรถคันใหญ่ๆในซอกในซอยทำได้สะดวกมากยิ่งขึ้นและภายใต้กระโปรงตรงนี้นะครับของเขาเนี่ยมีฟลังนะฮะฟลังหรือว่าพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหน้านะฮะสามารถเก็บสัมภาระได้นะฮะเริ่มต้นที่70ลิตรนะฮะหรือว่า20กิโลกรัมที่เราสามารถใส่เข้าไปได้แล้วมันจะมีช่องเล็กๆอีกอันนึงนะครับที่ซ่อนอยู่นะครับตัวนั้นนะครับถ้าหากขยายมันจะทำให้ฟลังด้านหน้าตัวนี้นะครับสามารถเก็บสัมภาระได้สูงสุดที่90ลิตรหรือประมาณ40กิโลกรัมเลยทีเดียวนะครับมาดูด้านฝั่งของตัวล้อของคันนี้กันบ้างครับตรงซุ้มล้อตรงนี้ข้างๆตรงนี้ก็ยังมีอัลตราโซนิกเซนเซอร์อยู่นะที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ล้อนี่ให้มาขนาดใหญ่บิ๊กเบิ้มเลยนะครับยางเขาใช้เป็นขนาด285ครับ45 21เป็นยางของ Continental นะครับล้อแม็กสไตล์การออกแบบนะครับเป็นแบบเน้นแอโรไดนามิกตัวนี้ที่ผมเคาะอยู่ตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับที่ประกบเอาไว้แต่ก้านภายในเนี่ยคือเป็นล้อแม็กนะครับเพื่อที่จะทำให้ลดแรงต้านทำให้รถยนต์ไปได้ไกลมากยิ่งขึ้นช่วงล่างด้านหน้าเป็นแม็กเฟอร์สันสตัดช่วงล่างด้านหลังเป็นมัลติลิงก์นะครับช่วงล่างเขาจะมีการบาลานซ์พวกตัวบอดี้ด้วยทำให้การขับขี่นั้นมีความสเตเบิลมากยิ่งขึ้นนะครับแบตเตอรี่ของเขาครับทั้ง2รุ่นเลยนะครับทั้งรุ่น Earth Long Range แล้วก็รุ่น GT Line All Wheel Drive Long Range ใช้แบตเตอรี่ขนาดเท่ากันนะครับอยู่ที่ 99.8 กิโลวัตต์ชั่วโมงนะฮะแบตเตอรี่ของเขานะครับใช้เป็นแบบชนิด NMC รองรับกำลังชาร์จสูงสุดที่350กิโลวัตต์นะครับส่วน AC ชาร์จไฟบ้านนั้นอยู่ที่11กิโลวัตต์ครับตัวนี้เนี่ยแบตเตอรี่ภายในเขาใช้สถาปัตยกรรมแบบไหนต้องบอกเลยว่าเขาใช้800โวลต์นะครับจึงทำให้สามารถชาร์จได้รวดเร็วเพียง24นาทีเท่านั้นครับจาก 10% ไปจนถึง 80% ก็ได้ระยะทางเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะเลยนะครับถามว่าทำระยะได้เท่าไหร่ถ้ารุ่นเริ่มต้นอะรุ่นEarth Long Range ผมเรียกรุ่นขับหลังแล้วกันนะฮะจะทำระยะทางได้680กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ฮะถ้าหากว่าเปรียบเทียบจะอยู่สักเท่าไหร่ก็ประมาณสัก500ถ้าเป็น WLTP นะครับส่วนในรุ่นนี้ครับรถที่โชว์อยู่เป็นรุ่น GT Line All Wheel Drive Long Range เรียกว่าเป็นรุ่น GT Line แล้วกันนะครับตัวนี้นะครับแบตเตอรี่เท่ากันอย่างที่บอกจะสามารถทำระยะได้647กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC สัดส่วนต่างกันนิดเดียวครับไม่ได้เยอะมากเลยนะครับแต่ว่าพละกำลังต่างกัน
All-Wheel Drive เข้ามาพร้อมพละกำลังมอเตอร์384แรงม้าหรือว่า283กิโลวัตต์แรงบิดอยู่ที่700นิวตันเมตรนะครับทำอัตราเร่ง0ถึง100ได้ในระยะเวลาเพียง 5.3 วินาทีเท่านั้นนะครับแล้วก็ความเร็วสูงสุดของเขาจะอยู่ที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนรุ่นขับเคลื่อนล้อหลังนะครับตัวนั้นจะมาพร้อม1มอเตอร์กำลังอยู่ที่205แรงม้านะฮะซึ่งก็น้อยกว่าสำหรับคันนี้นะฮะดูในรอบคันกันสักหน่อยครับดีไซน์ของเขาเป็นสไตล์บ็อกซี่นะจะเป็นรูปทรงแบบกล่องนะถ้าเราเห็นจากข้างนอกนะครับที่ดูโดยรวมโดยองค์รวมของเขาผมเลยให้คำนิยามของคันนี้ว่าเป็นรถที่ภายนอกดูแข็งแรงครับแต่ว่าภายในนั้นดูนุ่มนวลนะนุ่มนวลจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราค่อยไปดูข้างในกันเพราะว่าออกแบบเพื่อให้รองรับนะฮะกับการใช้งานแบบครอบครัวนะฮะมีความโคซี่อบอุ่นนะฮะตัวเฟรมเป็นสีดำครับแล้วก็เล่นลายทูโทนตรงนี้เสา A ตรงนี้เป็นสีดำด้านบนตรงนี้ครับเป็นตัวรถสีขาวแล้วก็รูฟแฟลกของเขาก็เล่นเป็นสีดำเหมือนกันนะครับกระจกก็มีพวกไบสปอตวอร์นิ่งอะไรต่างๆมากมายนะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูรอบๆกันอีกสักนิดนึงก่อนที่เราจะเข้าไปดูข้างในนะครับผมพาทุกคนวนมาดูอยู่ด้านหลังแต่ว่าเนี่ยให้ดูที่ล้อครับล้อคันนี้ขนาดเท่ากันนะเป็น285/45 R21 เช่นเดียวกันมาดูโซนด้านหลังครับตรงนี้ก็จะมีสปอยเลอร์นะครับยื่นออกมาและตรงนี้ที่ซ่อนอยู่นะครับจะเป็นกล้องหลังกล้องหลังเนี่ยมันจะมีตรงโซนนี้ด้วยนะกับโซนนี้มันใช้งานแตกต่างกันกล้องหลังตรงนี้เอาไว้ในช่วยในการถอยนะครับแต่กล้องหลังด้านบนครับจะเป็นกล้องที่เอาไว้ดูด้านหลังเพื่อที่จะเอาไปแสดงผลที่ดิจิตอลมิเรอร์อยู่ด้านในนะครับแล้วก็ตัวนี้เองเนี่ยเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้าโลโก้ของเกียร์ตรงนี้นะครับ EV9 อยู่ล่างซ้ายแล้วก็ GT Line อยู่ด้านขวาเรากดตรงนี้ครับให้ฝาท้ายโผล่ขึ้นมานะครับพอเปิดฝาท้ายนะครับเราจะเห็นพื้นที่เก็บสัมภาระถ้าหากว่าเรายังไม่ได้พับเบาะนะพื้นที่ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ครับจะมีขนาดอยู่ที่333ลิตรครับแต่ถ้าหากว่าเราพับเบาะตอนที่3ครับลงไปนะครับขนาดความจุของเขาจะเพิ่มเป็น828ลิตรนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าพับเบาะแถว2แถว3ลงไปจะทำให้พื้นที่เก็บสัมภาระนะครับเพิ่มเป็น 2,393 ลิตรเลยทีเดียวนะครับผมพาดูฟังก์ชันตรงนี้หน่อยนะฮะมันจะมีอยู่2โซนโซนขวาตรงนี้จะมีปลั๊กไฟนะครับนี่เป็นปลั๊กไฟที่สามารถเลื่อนปิดเปิดได้ตัวนี้เป็นปลั๊ก AC ที่เราจะเสียบสายเข้าไปตรงนี้จะอยู่ที่230โวลต์นะฮะก็ Max AC อยู่ที่125โวลต์ครับ15แอมป์นะฮะแล้วก็จะมีปุ่มตัวนี้นะครับที่เอาไว้พับเบาะนี่มันจะมี Second Row นะครับ Left Right Third Row Left Right เวลาที่เรากดเข้าไปนะครับสมมติผมจะพับแถว3นี่ผมกดไปทีนึงนี่ครับแล้วเขาก็จะพับไปนะฮะเป็นการพับแบบไฟฟ้าเพิ่มความสะดวกสบายเลยนะครับแล้วก็ใต้ตรงนี้ครับมันจะสามารถหมุนเป็นอย่างนี้ได้หมุนมาอย่างนี้เพื่ออะไรเราจะเห็นรูตรงนี้ครับเป็นช่องสำหรับการปลดล็อกสายชาร์จเพราะบางทีเราไปชาร์จที่ตู้ชาร์จนะครับอาจจะเกิดแบบสายล็อกถอดไม่ได้บ้างนะครับเราก็สามารถดึงตรงนี้แบบแมนนวลได้นะครับเขาจะซ่อนอยู่บริเวณโซนนี้รถยี่ห้อบางรุ่นนะครับอาจจะอยู่โซนข้างหน้าก็ใกล้ๆกับบริเวณพอร์ตชาร์จนะครับแล้วก็พื้นที่เก็บสัมภาระตรงนี้นะครับเราเปิดขึ้นมาเนี่ยผมก็จะเห็นคาร์โก้โคเวอร์หรือว่าอุปกรณ์ที่สำหรับการปิดฝาหลังนะฮะแล้วก็มีอุปกรณ์ฉุกเฉินต่างๆมีฮุกในการลากอะไรประมาณนี้นะอยู่โซนนี้นะครับแล้วก็ปุ่มด้านซ้ายครับก็จะมีอยู่ตรงนี้อันนี้ก็เป็นดีไซน์ที่ตอบโจทย์อย่างนึงรถเนี่ยไม่ใช่ดีไซน์เพื่อผู้ใหญ่อย่างเดียวเนาะสมมุติว่าผมมีลูกแล้วอยากจะปิดสมมุติเปิดฝาท้ายไปอยากจะปิดฝาท้ายทำไงไม่ถึงครับเขาก็เลยดีไซน์ตรงนี้นะก็จะเป็นปุ่มที่เราสามารถกดโฮหรือว่ากดค้างได้นะครับเพื่อให้มันปิดลงมานะครับนี่มาตรงนี้นะครับพอปิดเสร็จปุ๊บก็จะประมาณลงนี้ได้ครับคือให้มันลงตรงนี้แล้วเสร็จปุ๊บเราก็จะได้กดตรงนี้ต่อประมาณนี้นะครับที่เราจะกดเดี๋ยวเราจะสามารถดึงตรงนี้มาก็ได้นะครับพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังก็เป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงตรงนี้นะฮะส่วนของไฟท้ายเนี่ยก็ดีไซน์นะฮะเป็นเส้นลงมาจากข้างบนลงมาข้างล่างตรงนี้นะครับแล้วก็พอร์ตชาร์จครับอยู่หลังขวาแล้วเป็นแบบไฟฟ้านะถ้าเรากดเข้าไปนะครับเขาก็จะเด้งออกมาอย่างนี้นะแล้วก็จะปิดได้นะครับก็รองรับ AC อย่างที่บอกไปครับ DC 350 AC 11กิโลวัตต์เสียดาย AC น่าจะสัก22นะ899กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับน่าจะให้มาเยอะแต่ว่า11ก็โอเคแหละเพราะตื่นเช้าขึ้นมา1ชั่วโมงได้11กิโลวัตต์สัก10ชั่วโมงก็เกินละนะครับชาร์จที่บ้านแล้วก็สามารถกดปิดได้นี่นะนอกจากนี้ก็เขาก็จะมีการแสดงสัญลักษณ์ด้วยนะครับเผื่อว่าเวลาการชาร์จจะเป็นยังไงที่มีไฟที่ตรงนี้นะครับก็ถือว่าดีอ่ะนี่เป็นดีไซน์โดยรวมภายนอกคร่าวๆครับไปดูภายในกันครับภายในของคันนี้นะครับเกียร์ EV9 นั้นอย่างที่บอกครับดีไซน์เพื่อความอบอุ่นนะฮะโคซี่สำหรับการใช้งานในครอบครัวไงผมพาดูนะฮะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีปุ่มคอนโทรลค่อนข้างเยอะนะครับแยกซ้ายขวา
ขวานี่เป็นมัลติมีเดียนะครับซ้ายก็ดูพวกระบบการขับขี่ต่างๆนะครับพวกการเปลี่ยนระยะพวกการบังคับให้อยู่ในเลนมีให้ด้วยนะมี Drive Mode กดตรงนี้ได้ด้วยนะฮะมี Terrain Mode ได้ด้วยเพราะว่าตัวรถของเขาเองเนี่ยขับได้หลายโหมดนะครับหน้าจอตรงกลางครับขนาดใหญ่เขาจะมีอยู่3ส่วนคือส่วนที่เป็นส่วนการคอนโทรลนะครับพวกเขาเรียกว่าอินโฟเทนเมนต์นะครับก็จะอยู่ตรงนี้ครับขนาด 12.3 นิ้วแล้วก็ขั้นกลางด้วยหน้าจอขนาด5นิ้วนะครับส่วนนี้ก็จะสามารถดูพวกข้อมูลต่างๆพวกการปรับแอร์ครับได้ในส่วนนี้แล้วก็ด้านหลังพวงมาลัยเองก็จะมีการแสดงการขับขี่เช่นเดียวกันพวกระยะที่เหลือแบตเตอรี่เท่าไรโหมดอะไรเป็นยังไงจะดูในหน้าจอนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็น HUD ด้วยนะครับที่สามารถส่งออกมาได้ลำโพงของเขาจะใช้เป็นรุ่นพรีเมียมของ Meridian ถ้าหากว่าเป็นรุ่นGT Line นะครับตัวท็อปจะมีให้แต่ในรุ่นเริ่มต้นนั้นจะไม่มีใต้จอตรงนี้นะครับเขาก็ยังมีปุ่มที่สามารถกดได้ด้วยนะที่เรากดเข้าไปคือไม่ใช่แค่แบบแสงสว่างออกมาเฉยๆนะมันกดได้ด้วยนะฮะเป็นระบบสัมผัสนะฮะพวกระบบต่างๆเองเราก็ยังไม่ได้ดูอะไรกันมากมายเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันถ้าหากว่าเราได้มีโอกาสขับขี่เนาะส่วนนี้เองนะฮะเราก็จะเห็นพวกนี่ฮะการดีไซน์ที่เขามีการเล่นไฟLED หรือว่าไฟแอมเบียนไลท์นะครับอยู่ในรถซึ่งข้อดีของคันนี้เขาบอกว่าสามารถทำเป็นดูอัลนะฮะเป็นสีแบบดูอัลได้นะเป็นสีแบบทูโทนอะไรเงี้ยได้นะครับก็จะเพิ่มลูกเล่นขึ้นไปอีกนะครับก็จะมีการทำงานที่เป็นทั้งแบบฟิสิคอลคือมีปุ่มให้ด้วยกับระบบที่อยู่บนหน้าจอได้ด้วยนะครับก็มีการรวมกันเข้ามาอยู่นะฮะเป็นปุ่มอยู่ตรงกลางไฟฉุกเฉินอยู่บริเวณส่วนนี้นะครับเปิดพัดลมก็ได้นะครับวัสดุภายในนะครับส่วนนี้นะครับก็จะมีการประกอบร่วมกันทั้งเป็นพวกหนัง PU บ้างนะครับแล้วก็มีพลาสติกบางส่วนนะครับเสาตรงนี้ก็บุนะฮะมีผ้านุ่มๆ นะเท่าที่ผมสัมผัสด้านบนก็นุ่มเช่นเดียวกันนะครับคือคันนี้เนี่ยเป็นรถไฟฟ้าคันแรกของแบรนด์เกียร์แล้วก็มีการใช้วัสดุจากทางหลายๆส่วนนะครับเพื่อที่จะไปโกกีนให้มันรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับนะฮะมาดูคอนโซลกลางกันสักนิดนึงครับตัวนี้เป็นคอนโซลกลางแบบลอยมีที่วางแก้ว2ที่นะครับแล้วเราสามารถกดปุ่มพุชอย่างนี้เพื่อที่จะทำให้ตัวล็อกแก้วออกมาได้ด้วยนะครับสามารถปรับได้นะฮะแล้วก็สามารถเลื่อนปิดตรงนี้ได้มีพอร์ต USB-C ครับนะในการชาร์จอยู่ตรงนี้ได้ด้วยนะครับตรงคอนโซลกลางมีกดเพื่อดูในช่วยการจอดนะครับเซ็นเซอร์การจอดมีกล้องมุมมองนะครับที่เราจะสามารถดูได้นะครับแตะได้ตรงนี้แล้วก็มีฮิวดีเซนด้วยนะครับมีออโต้โฮให้ได้ใช้แล้วก็สามารถวางมือถือในการชาร์จ QI ได้แล้วก็มีพื้นที่เก็บสัมภาระนิดหน่อยนะครับตัวเบาะเองนะฮะมีไฟบรรยากาศภายในหลังคาด้านบนเป็นกระจกพาโนรามานะครับที่สามารถเปิดได้ด้วยนะเขาแบ่งเป็น2ตอนนะคือตอนของคนขับด้านหน้าแล้วก็ตอนด้านหลังเพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์นะครับอยากจะได้บรรยากาศจากภายนอกมานะครับตัวเบาะก็ดีไซน์สวยงามนะครับอ่ะนะฮะเราไปดูโซนข้างหลังกันนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงครับลองในโซนด้านหลังนะครับถือว่าเป็นเบาะโดยสารตอนที่2เพราะคันนี้เขามี6ที่นั่งและมี3ตอนตัวนี้นะครับเบาะที่2เนี่ยเป็นแนวกัปตันซีทเน้นเรื่องความสะดวกสบายความคอมฟอร์ตแล้วตัว GT Line นะตัวเบาะแถวที่2เนี่ยจะไม่สามารถหมุนแบบ180ได้นะครับ180องศาที่จะหมุนได้จะมีอยู่ในรุ่น Earthเท่านั้นนะครับในรุ่น Earth Long Range ตัวนั้นนะตัวนี้ทำไม่ได้มีที่พักแขนครับตรงนี้ก็ยังมีจอด้วยนะมีสามารถกดเลือกโหมดอะไรต่างๆได้จออยู่ด้านบนส่วนนี้ก็มีเหมือนกันพวกคอนโทรลพวกอุณหภูมิพวกแอร์อะไรต่างๆปรับ AC โหมดออโต้นะฮะออนออฟอะไรได้ตรงนี้นะครับช่องแอร์นะฮะก็จะมีอยู่ตรงนี้ด้านบนนะฮะสำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะฮะบุนุ่มเหมือนกันครับเหมือนข้างหน้านะฮะมีราวจับนะฮะที่จับอยู่ตรงนี้นะครับทั้ง2ฝั่งกระจกข้างหลังเป็นแบบ1ชั้นนะครับก็มีความเข้มนะผมว่าเข้มกว่าด้านหน้าเป็นแนว privacy glass นะครับแล้วนอกจากนี้เขาก็ยังมีนี่เป็นม่านด้วยนะฮะเป็นม่านเป็นเฉดเอาไว้บังแดดนะครับก็เน้นพวกความคอมฟอร์ตสะดวกสบายแล้วตัวนี้ครับมีที่รองน่องด้านล่างให้ด้วยมีช่องเก็บของอยู่บริเวณโซนนี้นะครับดึงออกมาได้แบบนี้เลยตรงไฟตรงนี้ก็มีด้วยนะมีไฟแล้วมีที่ยื่นออกมาอย่างเงี้ยจะวางอะไรวางของเล็กๆน้อยๆหรืออะไรก็ตามแต่นะครับแต่ก็ดีไซน์เพื่อเน้นแบบ utility อะแล้วช่องตรงนี้ก็คือมันสามารถล้วงเข้าไปหรือว่าสามารถเก็บของได้ด้วยนะเผื่อเราจะใส่ของเข้าไปในตรงนี้ได้นะครับก็ทำให้มีอรรถประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะครับตัวแก้วน้ำอ่ะมีที่วางตรงนี้ด้วยในคอนโซลกลางเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเบาะที่เป็นกัปตันซีทที่แยกไงคือแยกอิสระที่เราสามารถเดินเข้าไปอย่างนี้ได้นะครับเขาจึงไม่มีที่จะวางแก้วสำหรับผู้โดยสารตอนนี้นะครับดังนั้นจึงมาวางโซนข้างหน้าตรงนี้นะครับข้างหน้าคือด้านหลังของเบาะของเขาเนี่ยจะมีที่ใส่ของแต่ว่าจะไม่มีที่พักเท้าเอาไว้เหยียบแต่จะมีที่รองนั่งเฉยๆรองน่องเนี่ยจะมี2ฝั่งนะครับทั้ง2คนเลยมีพอร์ต USB-C ที่อยู่ด้านหลังของเบาะของคนขับแล้วก็คนนั่งด้วยนะแล้วข้างๆของเบาะของคนนั่งเนี่ยมีปุ่มเพื่อที่สามารถปรับเลื่อนได้นะครับอันนี้ก็ดูเท่นะครับ
ด้านหน้ามีเบาะ ventilation seat คือระบายอากาศด้วยมีเบาะอุ่นเบาะเย็นอันนี้ก็มีให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่ผู้โดยสารแถวที่2เนี่ยเพิ่มความสะดวกสบายวัสดุก็ดูดีเลยครับนุ่มนั่งนิ่มกำลังดีนะครับผสมผสานกันไปเดี๋ยวไปลองนั่งแถวหลังนะฮะสุดท้ายว่าเป็นยังไงกันบ้างครับผมพามานั่งตอนหลังกันบ้างครับตอนที่3เป็นอย่างไรก็อยู่ประมาณนี้ครับปุ่มคอนโทรลครับนอกจากจะพับจากด้านหลังถ้าหากจะพับแถวหลังตอนที่3มีตรงนี้ด้วยนะฮะสามารถสั่งพับเบาะได้แล้วก็สั่งให้เขาตั้งขึ้นมาได้นะครับแล้วก็มีพอร์ต USB C ให้นะฮะมีก็มีกิมมิคเล็กๆที่สายเบลนะครับก็สามารถแนบไว้ตรงนี้ได้เผื่อว่าเวลาที่เราไม่ได้นั่งอ่ะเราไม่ได้เสียบแล้วรถมันเขย่าอ่ะมันจะไม่ได้กระทบกับตัวนี้ไม่เกิดเสียงนะครับอันนี้ดีเป็นกิมมิคเล็กๆที่เพิ่มขึ้นมามีช่องเก็บของพวกใส่แก้วน้ำอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะโซนนี้ตัวเบาะสามารถที่จะยืดไปได้อันนี้คือผมปรับให้ด้านแถว2อ่ะนั่งสบายสุดแล้วผมก็จะนั่งได้ประมาณนี้นะครับ2ฝั่งก็ไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้สามารถพับลงมาได้เวลาที่เบาะมันพับลงมานะครับมีไฟเปิดปิดบริเวณโซนนี้ได้มีช่องแอร์อยู่บริเวณโซนนี้ด้วยนะครับตอน3นี่ก็มีให้เช่นเดียวกันนะครับลำโพงอยู่ตัวนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้เป็นกระจกธรรมดานะครับจะไม่มีม่านมาให้อันนี้ก็โดยรวมเป็นประมาณนี้ครับสำหรับโซนด้านหลังครับนอกจากทางเกียร์ EV9 แล้วนะครับในงานครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์ด้วยนะเขานำรุ่นนี้ครับที่เป็น Compact SUV ออกมาแสดงด้วยนะครับนี่คือเกียร์ EV5 เป็นรถยนต์ไฟฟ้าเหมือนกันครับแต่ว่าไซส์จะเล็กกว่า EV9 นะฮะพวกสเปคราคาต่างๆทางเกียร์ประเทศไทยเขาบอกว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันที่งานมอเตอร์โชว์ในปลายเดือนมีนาคมนี้นะครับนะฮะก็ถ้าหากว่าใครรู้สึกว่าเกียร์ EV9 มันใหญ่สำหรับเรามากเกินไปนะฮะเราอยากได้รถไซซิ่งที่คอมแพคมากยิ่งขึ้นมาดูตัวนี้ได้นะครับดีไซน์มีความคล้ายคลึงกันนะครับแต่ว่าเรื่องของไฟหน้านั้นนี่ฮะตัวไฟหน้าของ EV9 จะมาพร้อม Tiger Face ใช่ไหมฮะแต่ว่าตัวนี้ฮะก็จะเป็นแบบนี้นะมีตัว L ลงมาแล้วก็ Daytime ยาวตรงด้านบนตรงนี้ด้วยนะครับนี่2ฝั่งเลยนะฮะแล้วก็ฟังก์ชันอะไรต่างๆจะมีความคล้ายคลึงกันนะครับงานผมว่าถ้าหากเปรียบเทียบกับเกียร์ EV9 ภายในของตัวเนี้ยเขาเรียกว่าquality อาจจะไม่เท่ากับรุ่นพี่นะครับในความพรีเมียมในความหรูหรานะครับแต่ภายในนะครับก็ยังดีไซน์ให้กลิ่นอายที่มีความคล้ายคลึงกันนะครับหน้าจอยาวแบบพาโนรามานะครับ2ฝั่งนะฮะพวกพวงมาลัยเหมือนกันแต่ว่าวัสดุนั้นจะมีความแตกต่างกันนะยังไงเดี๋ยวรายละเอียดของเกียร์ EV5 เราค่อยไปติดตามกันที่งานมอเตอร์โชว์ในปลายเดือนมีนาคมนี้นะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับที่พวกเราได้พาทุกคนมาที่งานเปิดราคาอย่างเป็นทางการของเกียร์ EV9 ในประเทศไทยนะครับที่เริ่มต้นตั้งแต่ 3.499 ล้านบาทสำหรับรุ่นเริ่มต้นนะครับในรุ่น Earth Long Range นะครับและอีก1รุ่นนะครับคือรุ่น GT Line All Wheel Drive Long Range นะครับในราคาอยู่ที่ 3.89 ล้านบาทถ้าใครอยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถดูที่เว็บไซต์ของเกียร์ได้นะครับเดี๋ยวยังไงเราจะมีอัปเดตเพิ่มเติมให้นะครับเป็นบทความแนบไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับคลิปนี้ผมต้องไอมดขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามนะฮะที่ช่อง iMod Official ของพวกเราด้วยครับสวัสดีครับ